ชิงกระบวนการของ MCAT ที่ลงมาเข้ามาดูจะดูในตรงไหนบ้างยังไงบ้างกระบวนการเป็นยังไงบ้างตรงนี้กระบวนการของ MCAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า Mental Assessment and Treatment Team เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือในทุกๆครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้ามาประเมินสภาพจิตใจของผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะคะซึ่งถ้าหากพบว่ามีประเด็นไหนที่เป็นส่วนที่เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็จะรีบทำการเยียวยาทางจิตใจซึ่งบางครั้งอาจจะหมายรวมถึงการให้อยู่ให้ยาคนที่เกี่ยวข้องนั้นกินข้าวได้นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เปล่านะคะก็แก้ไขตามแต่ละอาการไปในบางรายที่มีความจำเป็นก็จะมีการบำบัดต่อเนื่องระยะยาวซึ่งนอกจากการดูแลผู้เกี่ยวข้องในเชิงคดีแล้วเนี่ยบางครั้งผู้ประสบเหตุอื่นๆเช่นคนเหตุการณ์ญาติของเขาเราก็เข้าไปร่วมดูแลด้วยเริ่มต้นได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องไหมคะอ๋อยังค่ะยังลงมาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าการดูแลทั้งหมดนั้นจะเป็นไปอย่างครบถ้วนที่สุดที่เราจะสามารถทำได้แล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็มีการคำนึงถึงในแง่ของมนุษยธรรมและก็จิตใจด้วยกระบวนการจะเป็นยังไงคะหมายถึงว่าทีมแคทประสานกับทางตำรวจหรือว่าถ้าเกิดว่าญาติตอนนี้เราประสานกับทุกฝ่ายเลยนะคะไม่เฉพาะตำรวจเท่านั้นแม้แต่กระทรวงพม.ที่เข้ามาดูแลเด็กมาคุ้มครองแล้วก็ประสานงานกันหรือว่าทางโรงพยาบาลที่จุฬาเราก็เข้าไปติดต่อประสานด้วยเช่นกันแม้แต่ที่พารากอนนะคะเราก็เข้าไปเตรียมการว่าคงจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นเหตุการณ์อยู่มากมายแล้วก็อาจจะต้องมีการเรียกว่าดูแลกันเพิ่มเติมบางครั้งทุกคนอยู่ในภาวะตระหนกยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความวิตกกังวลตามมามากแค่ไหนจะซึมเศร้าจะทุกข์ร้อนแค่ไหนยังไม่รู้แต่เราวางแผนว่าจะไปตั้งหน่วยที่จะคอยดูแลคอยรับแจ้งนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็คงจะมีความชัดเจนว่าการดูแลที่ว่านั้นจะมีภาพกว้างอย่างไรบ้าง